ในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องผู้สูงอายุสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตั้งข้อสังเกตถึงวัยชราซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่จิตวิญญาณมีชีวิตชีวาก็เป็นได้เช้าวันพุธที่30มีนาคมเวลา 9:15 น.สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวาติกันวันนี้พระองค์ยังคงสอนคำสอนเกี่ยวกับชีวิตและการเป็นประจักษ์พยานของผู้สูงอายุต่อไปโดยทรงมองว่าพวกท่านสามารถเป็นหลักประกันในพื้นฐานทางจิตวิญญาณของเราได้พวกท่านสอนเราเกี่ยวกับความสำคัญในการอย่างรู้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเราอีกทั้งยังเผยให้เราเห็นแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าได้La pace sia con voi. สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสอนคำสอนตอนต่อไปเกี่ยวกับความหมายและคุณค่าของวัยชราสัปดาห์นี้พระองค์ทรงนำพิจารณาเรื่องราวของผู้เฒ่าซิเมออนและนางอันนาในพระวรสารของนักบุญลูกาบทที่2ข้อ22ถึง28เรื่องการถวายพระกุมารในพระวิหารพระองค์ตรัสว่าพระวรสารของนักบุญลูกาช่วยให้เรามองเห็นว่าผู้สูงวัยได้รับการเรียกร้องให้เป็นประจักษ์พยานส่วนบุคคลเกี่ยวกับความเชื่อและความไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่จะสำเร็จไปและสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นต่างๆในขณะที่วันเวลาผ่านเนิ่นนานไปก็อาจจะทำให้สัมผัสทางกายของเราดูไม่มีชีวิตชีวาดังนั้นในช่วงเวลาอันมีค่าในชีวิตช่วงนี้พระจิตสามารถทำให้สัมผัสทางจิตวิญญาณของเรากลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้che non morirà prima di aver visto il Messia. จากนั้นพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าในพระวรสารของนักบุญลูกาผู้เฒ่าซิเมออนและนางอันนาต่างเฝ้าคอยการเสด็จมาของพระเจ้าและด้วยการเปิดเผยของพระจิตซิเมออนจึงรู้ดีว่าเขาจะไม่ตายไปก่อนที่จะได้เห็นพระคริสต์ของพระเจ้าทั้งสองเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวาของพระจิตรับรู้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในองค์พระกุมารเยซูพระผู้ทรงมอบความสบายใจให้พวกท่านก่อนจะอำลาชีวิตการรอคอยด้วยความจงรักภักดีนี้ทำให้สัมผัสของพวกท่านมีชีวิตชีวาขึ้นตามที่พระจิตทรงมอบความกระจ่างให้กับพวกท่านแม้จะมีข้อจำกัดหรือการเสื่อมถอยของสัมผัสทางกายซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ตามและวัยชราที่อุทิศตนแด่พระเจ้าและรอคอยการเสด็จมาและการปลอบโยนจากพระองค์ก็จะทำให้กระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะสัมผัสมันper accogliere il Signore quando passa il Signore ต่อมาพระองค์ทรงเน้นย้ำว่าสังคมจะต้องการผู้สูงอายุที่สามารถรับรู้และยินดีรับการประทับอยู่ของพระคริสต์และของประทานจากพระจิตของพระองค์มากสักเพียงใดทุกวันนี้เราต้องการสิ่งนี้มากกว่าที่เคยก็คือวัยชราที่จะได้รับของประทานด้วยสัมผัสทางจิตวิญญาณที่มีชีวิตชีวาซึ่งสามารถจะรับรู้เครื่องหมายสำคัญของพระเจ้าหรือถ้าจะให้มากไปกว่านั้นก็คือเครื่องหมายสำคัญของพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองในทางกลับกันสังคมที่เชิดชูความพึงพอใจและปลูกฝังภาพลวงตาของการเป็นหนุ่มสาวไปจนชั่วนิรันดร์อาจจะเป็นการไประงับความรู้สึกทางจิตวิญญาณได้และนี่มันช่างเป็นเรื่องที่ร้ายกาจมากเพราะเราไม่ทันรู้ตัวเสียด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับเราเราอาจจะสูญเสียสัมผัสหรือความพึงพอใจได้แต่เรื่องของจิตวิญญาณก็อาจจะถูกละเลยจนเป็นเหตุทำให้สัมผัสทางจิตวิญญาณถึงกับตายด้านอันจะเกี่ยวพันไปถึงความเมตตากรุณาการสำนึกผิดความจงรักภักดีความอ่อนโยนและความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเราจำเป็นต้องฟื้นคืนจิตวิญญาณของความเป็นพี่น้องกันของมนุษย์ฟื้นคืนความละเอียดอ่อนต่อเรื่องต่างๆทางจิตวิญญาณและสรรสร้างวัฒนธรรมที่ความอ่อนโยนทางสังคมจะเจริญขึ้นได้
ชีวิตและการเป็นประจักษ์พยานของผู้เฒ่าซิเมออนและนางอันนาเช่นเดียวกันกับความละเอียดอ่อนทางจิตวิญญาณของบรรดาผู้สูงอายุคนอื่นๆจากเรื่องราวในพระคัมภีร์สามารถสอนวิธีนำพาความมีชีวิตชีวามาอย่างรากลึกลงในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้เหมือนอย่างที่พวกท่านสอนเราถึงสิ่งสำคัญที่สุดในการอย่างรู้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเราและการเปิดเผยแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าจากรุ่นสู่รุ่นconfonde tutto e uno non sente spiritualmente cose del genere ที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงชี้ให้เห็นว่าความละเอียดอ่อนทางจิตวิญญาณของวัยชราสามารถพังทลายการชิงดีชิงเด่นและความขัดแย้งกันระหว่างคนรุ่นต่างๆได้ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือและชัดเจนมันแสดงให้เราเห็นหนทางไปสู่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตสำหรับการเสด็จมาของพระเจ้าในรุ่นต่อๆไปซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับการจากไปของตนมีเพียงจิตวิญญาณของวัยชราเท่านั้นที่สามารถจะเป็นประจักษ์พยานแบบนี้ได้เพราะมันทั้งถ่อมตนและปราดเปรื่องทำให้มันน่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างได้สำหรับทุกคนเกจิดิอาโนอุนาสเปรานซาเปอร์ลาวิตาแกรชี